วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับระบบจรวดของไทยที่พัฒนาเองทั้ง5โครงการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะไปรับชมคลิปช่วยกดถูกใจและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับโครงการที่1จรวดเขาฟ้าโครงการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศต้องเจอกับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศประกอบกับเหตุการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลดความช่วยเหลือทางการทหารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้กองทัพอากาศขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์เช่นจรวดอากาศกระสุนปืนและลูกระเบิดซึ่งเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยรวมในขณะนั้นกองทัพอากาศได้มีแนวความคิดที่จะผลิตอาวุธขึ้นใช้เองจึงได้เริ่มรวมกลุ่มคณะทำงานขึ้นเพื่อทดลองหาความเป็นไปได้ในการผลิตจรวดขึ้นใช้งานเมื่อ14กุมภาพันธ์2517ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยขึ้นเรียกว่าสำนักงานวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และสร้างผลงานวิจัยที่ใช้ชื่อว่าเห่าฟ้าโดยจรวดเห่าฟ้านัดแรกทดลองยิงจากอากาศสู่พื้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2518กองทัพอากาศสร้างโรงงานผลิตจรวดที่บน.2และที่ทุ่งสีกันมีการพัฒนาจรวดเพื่อเพิ่มความเหมาะสมในการใช้งานและเพิ่มความแม่นยำให้จรวดเห่าฟ้า1 2และ3ซึ่งเป็นจรวดขนาด 2.25 นิ้วโดยจรวดเห่าฟ้า2ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบอาวุธของกองทัพอากาศในปี2521และได้มีการนำไปใช้งานทางยุทธการกับเครื่องบิน O-1 Bird Dog ส่วนจรวดเห่าฟ้า3ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบอาวุธของกองทัพอากาศเมื่อกุมภาพันธ์2527ต่อมาในปี2525สำนักงานวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทธภัณฑ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาการสร้างอาวุธตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำนักงานพัฒนาการสร้างอาวุธจึงเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีจรวดของกองทัพอากาศจรวด 2.25 นิ้วเห่าฟ้าในช่วงแรกเป็นจรวดที่ใช้ดินขับชนิด2ฐานผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุในประเทศแห่งดินขับเป็นแบบดินเปลือยไม่มีการหุ้มดินขับเนื่องจากขณะนั้นยังขาดวัสดุซึ่งจำเป็นสำหรับการหุ้มดินขับจรวดจึงมีสมรรถนะจำกัดเนื่องจากต้องใช้ท่อจรวดที่สร้างจากเหล็กที่ทนความร้อนจากการเผาไหม้ของดินขับจรวดจึงมีน้ำหนักมากต่อมาในปี2528กองทัพอากาศมีวัสดุสำหรับการหุ้มดินขับจรวดและมีเทคโนโลยีในการหุ้มดินขับจึงได้ทำการพัฒนาจรวดเห่าฟ้า3เป็นจรวดเห่าฟ้า 3i ซึ่งจรวดได้ใช้ยิงแสดงในการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศเมื่อวันที่26ธันวาคม2532นอกจากการวิจัยและพัฒนาดินขับจรวดชนิด2ฐานแล้วศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศยังได้สั่งสมเทคโนโลยีเกี่ยวกับดินขับจรวดชนิดฐานผสมมาอย่างต่อเนื่องโดยเล็งเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีดินขับจรวดที่ทันสมัยและมีสมรรถนะสูงกว่าดินขับจรวดชนิด2ฐานโดยในปี2526ได้ทดลองจรวดดินขับคอมโพสิตขนาด 2.5 นิ้วเห่าฟ้า4ประสบความสำเร็จมีการนำไปยิงแสดงในการสาธิตการใช้อาวุธเมื่อปลายปี2526ในช่วงปี2527ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศมีขีดความสามารถสูงพอที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาจรวดขนาดใหญ่เมื่อได้รับความเห็นชอบโดยได้รับการสนับสนุนจากพลอากาศเอกประพันธ์ทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้นจึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาจรวดขนาด140มิลลิเมตรจรวดขนาด140มิลลิเมตรพัฒนาขึ้นเพื่อการวิจัยมีระยะยิงประมาณ70กิโลเมตรได้มีการผลิตและทดสอบทั้งภาพสถิตและยิงจริงภาพพลวัตรวม15นัดการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในช่วงแรกนับเป็นการปูพื้นฐานทางเทคโนโลยีดินขับจรวดส่วนการวิจัยและพัฒนาจรวดขนาดมาตรฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตทดแทนจรวดแบบที่กองทัพจัดหามาจากต่างประเทศโดยเริ่มต้นจากการวิจัยและพัฒนาจรวดขนาด 2.75 นิ้วโดยในปี2529ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศได้รับอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาจรวดขนาด 2.75 นิ้วดินขับคอมโพสิตโดยใช้ชื่อว่าจรวดเห่าฟ้า 5M1 ซึ่งได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จมีการทดลองยิงจรวดดังกล่าวจากเครื่องบิน OV-10 จำนวน2ครั้งใช้จรวดรวม60นัดผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจจรวดทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำต่อมาในปี2531กรมสรรพาวุธทหารอากาศได้ปรับปรุงโรงงานผลิตจรวดที่บน.2เพื่อให้สามารถผลิตจรวดอากาศขนาด 2.75 นิ้วแบบ MK-40 ซึ่งเป็นจรวดสมรรถนะปานกลางที่ใช้ในการฝึกคณะกรรมการมาตรฐานระบบอาวุธกองทัพอากาศได้รับรองมาตรฐานจรวดอากาศขนาด 2.75 นิ้ว MK40 ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศเมื่อปี2534และมีการผลิตใช้งานในกองทัพอากาศ
ในช่วงเวลาประมาณปี 2530 ถึง 2534 กองทัพอากาศของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศในกลุ่ม NATO และกองทัพอากาศไทยได้รับจรวดอากาศขนาด 2.75 นิ้ว CRV-7 แบบใหม่เข้าประจำการผลิตในประเทศแคนาดาเป็นจรวดซึ่งใช้ดินขับคอมโพสิตมีสมรรถนะสูงกว่าจรวด 2.75 นิ้วที่ใช้ดินขับฐานคู่แบบเดิมสวทอ.จึงพัฒนาปรับปรุงจรวดเผาฟ้า 5M1ให้มีสมรรถนะสูงเทียบเท่าจรวดมาตรฐาน NATO โดยเรียกชื่อว่าจรวดเผาฟ้า 5M1X โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพของจรวดที่ผลิตให้มีความปลอดภัยในการใช้งานและมีความเชื่อถือได้สูงอยู่ในระดับมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับจรวดมาตรฐาน NATO โดยวิธีการวิจัยและพัฒนาจรวดให้มีสมรรถนะเทียบเท่ากับจรวดมาตรฐาน NATO ใช้ข้อมูลสมรรถนะของจรวดมาตรฐาน NATO เป็นตัวตั้งแล้วจึงออกแบบจรวดให้มีสมรรถนะตามตัวตั้งแต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณจึงไม่ได้มีการซื้อเทคโนโลยีสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศเทคโนโลยีที่ใช้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆและการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และอุปกรณ์เครื่องมือกับมิตรประเทศซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการวิจัยพัฒนาจรวดชนิดเดียวกันการทดสอบความเป็นมาตรฐานของจรวดได้ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยการยิงทดสอบจรวดจำนวน314นัดและการทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งเป็นวิธีการทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมรุนแรงต่างๆเช่นการตกกระแทกการแช่ในน้ำที่สภาพอุณหภูมิต่ำและสูงที่-54ถึงบวก-66องศาเซลเซียสการสั่นสะเทือนจากการติดตั้งกับอากาศยานและจากการขนส่งทางบกรวมถึงจำลองสภาพการเก็บรักษาเป็นเวลานาน10ปีจรวดจะต้องใช้งานได้เป็นปกติหลังจากผ่านการทดสอบเหล่านี้มาแล้วการพัฒนาจรวดให้มีสมรรถนะเทียบเท่าจรวดมาตรฐานนาโต้นับเป็นเป้าหมายที่บรรลุได้ยากพอสมควรเนื่องจากจรวดแบบนี้มีสมรรถนะสูงจนอาจเรียกได้ว่ามีสมรรถนะสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีด้านดินขับคอมโพสิตที่มีอยู่ในโลกขนาดนั้นการดำเนินงานในครั้งแรกประสบปัญหาทางเทคนิคในบางขั้นตอนเช่นยังขาดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพในการผลิตและสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบเสื่อมสภาพลงตามระยะเวลาในปี 2538 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศได้รับงบประมาณมาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ยังขาดอยู่จึงสามารถดำเนินการวิจัยจรวดขนาด 2.75 นิ้วดินขับคอมโพสิตได้จนบรรลุวัตถุประสงค์จรวดผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้รวมถึงการยิงภาคอากาศจาก L-39 จำนวน100นัดและกองทัพอากาศได้รับรองมาตรฐานของจรวดเมื่อต้นปี 2541แม้ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการผลิตจรวดชนิดนี้ขึ้นเพื่อใช้งานแต่ในการวิจัยและพัฒนาได้กำหนดวิธีขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพดังนั้นศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศจึงสามารถดำเนินการผลิตได้ทันทีเมื่อกองทัพมีความต้องการโครงการที่2จรวด DTI-1 ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2549 DTI-1 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากระบบจรวดหลายลำกล้องห้วยจืด WS-1B ของจีนได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาดินขับชนิดพิเศษหรือดินขับไร้ควันขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลพบุรีโดยโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและในปี 2554ก็ได้มีการส่งมอบเครื่องต้นแบบของจรวด DTI-1 ให้กับกองทัพบกรายละเอียดของระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI-1 จัดเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องพื้นสู่พื้นชนิดไม่นำวิถีโดยใน1ระบบนั้นจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. รถทานยิงจรวด2รถสำหรับขนถ่ายยุทโธปกรณ์ DTI-1 จะมีท่อยิงจำนวน4ท่อยิงมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมแต่ละท่อยิงจะบรรจุลูกจรวดจำนวนท่อละ1นัดลูกจรวดของ DTI-1 มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่302มิลลิเมตรมีความยาวอยู่ที่ 6.9 เมตรลูกจรวดใช้หัวรบระเบิดแรงสูงน้ำหนัก150กิโลกรัมรัศมีการระเบิดที่70เมตรตัวลูกจรวดมีพิสัยการยิงไกลที่180กิโลเมตรและมีพิสัยการยิงใกล้ที่60กิโลเมตรเนื่องด้วยระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI-1 เป็นจรวดหลายลำกล้องที่ไม่นำวิถีจึงจำเป็นต้องใช้ระบบควบคุมการเล็งยิงแบบอัตโนมัติและคำนวณมุมองศาการยิงแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถใช้การเล็งยิงผ่านตาและทำการตั้งค่ามุมองศาการยิงด้วยมือได้โครงการที่3ระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถี DTI-1Gได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบ DTI-1 ในปี 2559 โดยได้มีการเพิ่มระบบนำวิถีด้วย GPS และระบบนำวิถีด้วยแรงเฉือนหรือ INS เพื่อให้การยิงมีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่เพิ่มมากขึ้น DTI-1G ได้รับการพัฒนาขึ้นเองภายใต้การควบคุมของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ในส่วนของท่อยิงจรวดจะได้รับการออกแบบใหม่เป็นท่อลักษณะกลองสี่เหลี่ยมในแต่ละท่อยิงจะบรรจุลูกจรวดจำนวน1นัดใช้ลูกจรวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด302มิลลิเมตรและลูกจรวดจะมีความยาวอยู่ที่ 6.9 เมตรลูกจรวดใช้หัวรบชนิดหัวรบระเบิดแรงสูงมีรัศมีการทำลายที่70เมตรมีพิสัยการยิงไกลที่150กิโลเมตรและพิสัยการยิงใกล้ที่70กิโลเมตรระบบ DTI 1G เป็นระบบนำวิถีด้วย GPS ทำให้มีความแม่นยำมากกว่าระบบจรวด DTI 1มากถึง50เท่าในส่วนของระบบการเล็งยิงยังใช้การเล็งยิงโดยการคำนวณมุมองศาอัตโนมัติและนอกจากนั้นยังสามารถคำนวณองศาผ่านระบบคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์จากภายนอกและทำการชี้องศาเข้าไปในระบบได้ด้วยมือโครงการที่4 DTI 2เป็นจรวดที่ทำขึ้นด้วยฝีมือของคนไทย 100% โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเทคโนโลยีในโครงการ DTI 1ใช้ในการออกแบบและผลิตจรวด DTI 2เมื่อเปรียบเทียบกับจรวด DTI 1ซึ่งเป็นจรวดขนาดใหญ่ที่มีระยะยิงถึง180กิโลเมตรแต่ถูกใช้งานในระดับยุทธการส่วนจรวด DTI 2ที่มีระยะยิงสั้นกว่าที่40กิโลเมตรจะถูกใช้งานในระดับยุทธวิธีซึ่งการพัฒนาจรวดทั้ง2แบบนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่นักวิจัยและนักพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของเครื่องยิงแบบลากจูงก็เป็นการพัฒนาโดยนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและกระทรวงกลาโหมซึ่งแท่นยิงดังกล่าวสามารถติดตั้งกระบอกบรรจุจรวด DTI 2จำนวน20ลำกล้องได้2กระบอกทำให้รวมแล้วสามารถยิงจรวดได้ถึง40ลูก DTI 2จะมีระยะยิงทั้งหมด3ระยะที่10กิโลเมตร30กิโลเมตรและ40กิโลเมตรซึ่งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ทำการพัฒนาทั้งในส่วนของดินขับหัวรบและทำการผลิตองค์ประกอบของจรวดในประเทศทั้งหมดต่อมาได้มีการนำจรวดหลายลำกล้อง DTI 2ไปติดตั้งบนรถสายพานลำเลียงไทย 85ซึ่งประจำการในกองทัพบกไทยมาตั้งแต่ปี 2530โดยก่อนหน้านี้ไทย 85ได้รับการปรับปรุงและประจำการต่อแต่แท่นยิงจรวดหลายลำกล้องแบบไทย 82ขนาด130มิลลิเมตรจำนวน10ท่อยิงที่ติดตั้งกับระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ31เดิมเป็นระบบที่ล้าสมัยมีระยะยิงเพียง10กิโลเมตรอีกทั้งมีอายุการใช้งานมานานจนตัวจรวดหมดอายุขาดความน่าเชื่อถือไปแล้วสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจึงได้มีการทดสอบการยิงแท่นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง DTI 2ขนาด122มิลลิเมตรที่ติดตั้งบนรถสายพานลำเลียงแบบไทย 85โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้รับมอบรถสายพานติดเครื่องยิงจรวดขนาด130มิลลิเมตรที่มีระยะยิงไกล10กิโลเมตรของกองทัพบกที่ใช้ในราชการอยู่เดิมและมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานมาดำเนินการวิจัยพัฒนาปรับปรุงเพิ่มสมรรถนะและติดตั้งแท่นยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด122มิลลิเมตรทดแทนแท่นยิงจรวดขนาด130มิลลิเมตรซึ่งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีขีดความสามารถในการผลิตลูกจรวดหลายลำกล้องขนาด122มิลลิเมตรที่เป็นลูกจรวดสมรรถนะสูงที่มีระยะยิงไกลสุด40กิโลเมตรได้เองภายในประเทศเป็นการเพิ่มระยะยิงและขีดความสามารถของอาวุธรวมทั้งเป็นแนวทางสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการดำเนินการได้เปลี่ยนแท่นยิงจรวดขนาด130มิลลิเมตรแบบควบคุมด้วยมือที่ใช้งานอยู่เดิมเป็นแท่นยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด122มิลลิเมตรจำนวน20ลำกล้องควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบจุดจรวดและระบบระบุพิกัดและชี้ทิศยิงอัตโนมัติมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์และระบบเกียร์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้สามารถรองรับแท่นยิงและการใช้งานของระบบจรวดขนาด122มิลลิเมตรได้และโครงการสุดท้ายโครงการที่5โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี D11A ฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ที่มีรหัส D11A ที่สามารถรองรับจรวดขนาด122มิลลิเมตรระยะยิง40กิโลเมตรจรวดขนาด306มิลลิเมตรระยะยิง150กิโลเมตรและจรวดขนาด370มิลลิเมตรระยะยิง300กิโลเมตรโดยส่วนงานวิศวกรรมมุ่งเน้นการออกแบบสร้างชิ้นส่วนการประกอบรถยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนารถยิงจรวดซึ่งที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้พัฒนาวิจัยจรวดหลายลำกล้องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพไทยลดการนำเข้าและพึ่งพาตนเองได้ในด้านการพัฒนาจรวดในอนาคตซึ่งในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีของจรวดของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้สร้างโรงงานปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่จังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดลพบุรีได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเพื่อที่จะรองรับการวิจัยพัฒนาจรวดอย่างเต็มรูปแบบ
และทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็ได้พัฒนาสนามยิงจรวดร่วมกับกองทัพเรือที่จังหวัดพังงาเพื่อที่จะเป็นสถานที่ทดสอบยิงระยะไกลส่วนโครงการพัฒนารถยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ได้เริ่มต้นในปี2562และถูกขัดจังหวะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในปี2565ส่วนต้นแบบของรถถังยิงจรวด D11A ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเห็นได้ในงาน Defense 2022ที่ผ่านมาซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยร่วมกับอิสราเอลพัฒนาสำหรับกองทัพไทยซึ่งใช้ชื่อรหัสรถยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A โครงการรถยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ได้ถูกริเริ่มผ่านการประกาศสัญญาการพัฒนาในวงเงิน 2.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ80ล้านบาทให้แก่บริษัท MBIS System ในเดือนกันยายน2562ส่วนการทดสอบระบบต้นแบบของรถยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ที่สร้างในไทยจะเริ่มต้นการผลิตในปี2566และเมื่อถูกนำเข้าประจำการรถยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ที่ใช้ฐานยิงแบบโมดูล่าจะสามารถทำการยิงระบบจรวดนำวิถีและจรวดไม่นำวิถีได้หลายแบบซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศต้องการที่จะสร้างรถฐานยิงจรวดที่ไม่เลือกลูกจรวดสามารถยิงจรวดหลายลำกล้องได้หลายแบบและสามารถทำการยิงระบบจรวดนำวิถีและจรวดไม่นำวิถีได้หลายแบบที่ใช้ขนาดลำกล้องที่แตกต่างกันใน2ชุดยิงเช่นจรวดนำวิถีขนาด122มิลลิเมตรระยะยิงหวังผล40กิโลเมตรชุดยิง18นัดและจรวดนำวิถีแบบเอ็กต้าขนาด306มิลลิเมตรระยะยิง150กิโลเมตรชุดยิงละ4นัดและจรวดนำวิถีแบบ Predator Fox ขนาด370มิลลิเมตรระยะยิง300กิโลเมตรชุดยิง2นัดซึ่งการพัฒนารถยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ที่ใช้ฐานยิงแบบโมดูล่าสามารถที่จะติดตั้งลำกล้องที่แตกต่างกันใน2ชุดในคันเดียวซึ่ง D11A จะแตกต่างจากจรวดหลายลำกล้องของ DTI เพราะ D11A จะเป็นรถฐานยิงจรวดที่พัฒนามาเพื่อใช้กับลูกจรวดเท่านั้น